เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกครั้งนะครับกับวอลลี่เวสนะครับที่จากเดอะแฟลชคนที่3ก็กำลังจะกลายเป็นคนที่ส่งพลังอีกคนที่สุดในจักรวาล DC Comics เพื่อใครยังไม่ทราบนะครับเพราะว่ามีข่าวหลุดข่าวลือนะฮะจากเว็บไซต์ Breeding Cool ว่าในท้ายปี2020เนี่ยจักรวาล DC จะเริ่มจัดระเบียบการเวลาอีกรอบจะบอกว่าเป็นการรีบูทก็ยังไงอยู่นะเพราะจักรวาลของพวกเขาเนี่ยก็เพิ่งจะรีบูทในปี2011ในเหตุการณ์ Flashpoint ที่ทำให้ DC เนี่ยเข้าสู่ยุคที่เรียกว่า New 52ก็ลองนับดูนะฮะก็ถือว่า9ปีเองนะครับจะเร็วไปหรือเปล่าเอาจริงๆสิ่งที่ DC Comics กำลังทำอยู่ก็ไม่เชิงเรียกว่า Reboot หรอกครับแต่พวกเขาเนี่ยจะจัดการให้อายุของตัวละครหรือความต่อเนื่องเส้นเวลาปัจจุบันเนี่ยมันชัดเจนมากขึ้นเช่นฮีโร่บางคนก็จะอายุมากขึ้นและแก่ลงไปตามเวลาพอคุณลองนับดูสิบรูซเวย์เนี่ยอายุน่าจะเท่าไหร่แล้วในการออกปฏิบัติการเป็นแบทแมนคนอะไรครับมีโรบินตั้งเกือบ6คนในช่วงเวลาอายุที่เขาออกปฏิบัติการและนั่นแหละครับคือสิ่งที่ DC Comics กำลังจะทำเขาจะให้ฮีโร่รุ่นเก่าปลดระวางแล้วก็ถึงยุคใหม่ของเหล่าฮีโร่เขาเรียกรุ่นนี้ว่า 5G หรือ Fifth Generationก็คือรุ่นที่5นั่นเองและเนื้อเรื่องที่เขาจะปูไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาสักพักแล้วครับ Doomsday Clock Hero in Crisis โดยตอนนี้เขาก็เหมือนกับยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าเหตุการณ์ที่ว่าเนี่ยมันจะเริ่มจากเล่มที่ชื่อว่า Generation Zero God Among Us ก็เป็นการเล่าไปยังเจนแรกของซูเปอร์ฮีโร่ DC นะครับว่าเริ่มต้นจากอะไรและเล่มถัดไปก็เป็น General 1 2 3 4 5อะไรพวกนี้นะครับผมดูจากภาพก็น่าจะเห็นกันแล้วว่า Wally West เนี่ยแหละที่จะเป็นคนจัดการจักรวาลของ DC ในรอบนี้ทีนี้เรามาดูกันครับว่าเขาไปได้พลังนี้มาได้ยังไงกันต้องเท้าความสรุปเหตุการณ์ Hero in Crisis กันสักนิดนะครับในเล่มนี้เนี่ยจะพูดถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่า Sanctuary คือบ้านพักฮีโร่ที่เอาไว้ระบายความเจ็บปวดจากความรุนแรงที่ทำหน้าที่ซูเปอร์ฮีโร่ครับโดยเปิดรับให้ใครก็ได้สามารถเข้ารับการบำบัดที่นี่แบทแมนเป็นคนสร้างโดยใช้เทคโนโลยีของซูเปอร์แมนและใช้ความเมตตาของวันเดอร์วูแมนใครที่มาระบายในห้องก็จะเก็บเป็นความลับของคนนั้นครับไม่มีการบันทึกลงคลังข้อมูลใดๆจะถ่ายไว้และลบทันทีเพื่อไม่ให้มีร่องรอยให้คนร้ายเนี่ยตามได้ว่าความเจ็บปวดของซูเปอร์ฮีโร่ที่มาระบายเนี่ยมันคืออะไรวอลลี่เวสเข้ารับการบำบัดโดยที่แซงว่าเขาเนี่ยมีความสุขกับการทำหน้าที่ของแฟลชในจักรวาลนี้อย่างที่รู้กันนะครับในเหตุการณ์ DC Rebirth วอลลี่เวสคนนี้มาจากจักรวาลเก่าที่เขานั้นแต่งงานกับลินดาพาร์คและมีลูกด้วยกัน2คนได้แก่ไอริสเวสที่2และเจเวสเวลาเขาเจอเพื่อนเก่าๆทุกคนต่างเข้ามาดีใจที่ได้เจอกับวอลลี่แต่สิ่งที่ทำให้เขามีความสุขจากโลกก่อนนั้นไม่ได้ติดมายังจักรวาลนี้ด้วยครับลินดาก็ไม่ได้เป็นเมียเขาแถมจักรวาลใหม่ลูกเขาก็หายไปจากความเป็นจริงนั่นคือความเหงาที่กัดกินจิตใจของวอลลี่มานานและด้วยการที่วอลลี่เป็นกุญแจสำคัญที่เปลี่ยนผ่าน New 52ไปยังยุครีเบิร์ททำให้ฮีโร่คนอื่นเริ่มจำอดีตจากจักรวาลเก่าได้เขาก็เลยทึกทักไปเองว่า Sanctuary ถูกสร้างขึ้นมาโดย Justice Leagueเพื่อให้เขานั้นรู้สึกดีขึ้นครับวอลลี่เลยลองวิ่งย้อนอดีตไปดูบันทึกเรื่องราวของทุกคนและเก็บข้อมูลไว้จนไปรับความทุกข์ทรมานของคนอื่นจนเขาควบคุมตัวเองไม่ได้และระเบิดพลังสปีดฟอร์สทำให้ทุกคนในบริเวณรอบๆแซงจูเอลี่ตายทั้งพอยซันไอวีลอยฮาร์เปอร์ลากูนบอยและคนอื่นๆอีกหลายคนครับแล้ววอลลี่วางแผนที่จะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นจากการตายของเพื่อนฮีโร่เขาจึงเดินทางไปในอนาคตอีก5วันข้างหน้าและฆ่าตัวเองทิ้งแล้วนำเอาศพของตัวเองนั้นไปไว้ที่แซงจูเอรี่ให้คนคิดไปกันว่าเขาเป็นเหยื่อจากเหตุการณ์นี้เช่นกันเพราะเขาขอเวลา5วันเพื่อพยายามแก้ไขปัญหาที่เขาก่อขึ้นมาจนสุดท้ายวอลลี่ก็รู้แล้วว่าเขาไม่สามารถแก้อะไรได้เพราะถ้าเกิดเขาย้อนกลับไปแก้อดีตที่เขาทำไว้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบแฟลชพอยท์ที่แบร์รี่ทำไปเขาสำนึกผิดแล้วก็ได้ความเห็นใจจากเพื่อนฮีโร่คนอื่นเกลี้ยกล่อมครับจนเขายอมเปิดรับความเจ็บปวดของตัวเองและเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและก็ยอมให้ตัวเองนั้นไปถูกขังคุกอยู่ในคุกซูเปอร์แม็กซ์และเมื่อจบเหตุการณ์ Hero in Crisis เนื้อเรื่องต่อไปของวอลลี่ก็ไปต่อในตอน Fast Forward ที่จะเริ่มปูทางไปยัง 5G จริงๆครับ Tempest Fujinot เป็นยักษ์สิ่งมีชีวิตระดับจักรวาลมีหน้าที่
ผู้พิทักษ์จักรวาลที่มีอายุมาอย่างยาวนานจากภัยอันตรายที่มาจากนอกจักรวาล DC โดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยมืดจาก Dark Universe ซึ่งตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ Dark Knight Metal จักรวาลด้านตรงข้ามแห่งความมืดที่เกิดจากความกลัวและเสกฝันร้ายให้กลายเป็นจริงได้บุกจักรวาลฝั่งแสงสว่างครับและตอนนี้พลังแห่งความมืดเริ่มปั่นป่วนจักรวาลอื่นๆของ DC และเขาคิดว่าต้องมีฮีโร่คนหนึ่งที่จะสามารถช่วยจักรวาลไว้ได้วอลลี่เวสถึงแม้จะอยู่ในคุกก็จริงครับแต่เขาต้องคล้องปลอกคอที่ไม่ให้เขาสามารถเข้าถึงพลังของสปีดฟอร์สได้ในนี้เองเขาก็ได้เจอกับศัตรูเก่าๆที่หมายเอาชีวิตที่จะฆ่าเขาให้ตายแต่ก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ไม่อยากเห็นวอลลี่ตายง่ายๆมักจะมาคอยช่วยเหลือวอลลี่ไว้เพราะต้องการเห็นวอลลี่ทรมานมากกว่าตายครับลินดาพาร์คอดีตภรรยาของวอลลี่ในจักรวาลเก่าก็แวะมาหาเพื่อขอทำข่าวของเขาที่แซงจูเอรี่โดยเธอก็จำเรื่องราวในจักรวาลเก่าไม่ได้เลยยิ่งทำให้วอลลี่เสียใจไปใหญ่ในคืนนั้นเองก็มีศัตรูครับอาศัยตอนวอลลี่นอนเข้ามาพังห้องขังเพื่อฆ่าเขาแต่การโจมตีนั้นทำให้ปลอกคอที่ปิดพลังสปีดฟอร์สของวอลลี่หลุดออกทำให้เขาสามารถใช้ความเร็วจัดการทั้งสองได้ตลกดีไม่ว่าฉันจะเตือนตัวเองให้ยอมแพ้ทีไรไม่มีใครให้ฉันยอมเลยนายยอมแพ้ไม่ได้หรอกเพราะใจนายมันยังสู้อยู่วอลลี่เวสในห้องขังประตูมิติเปิดขึ้นเทมพัสปรากฏกายในสภาพหมดแรงเพราะเขาต้องใช้เหรียญแห่งนิลันเพื่อเดินทางมายังโลกมนุษย์วอลลี่รีบเข้าไปพยุงช่วยเทมพัสและหลุดเข้าไปยังมิติมัลติเวิร์สในทันทีมิติที่หลุดเข้าไปคือช่องว่างมัลติเวิร์สที่ได้เห็นว่าสารดาร์คเมทัลกำลังเข้าครอบคลุมโลกคู่ขนานต่างๆและแหล่งกำเนิดของดาร์คเมทัลนี้ก็มาจากโลกดาร์คยูนิเวิร์สโลกหนึ่งที่ไม่ยอมล่มสลายเพราะปกติแล้วโลกแห่งดาร์คมัลติเวิร์สมันจะสลายหายไปเองและเทมพัสก็อธิบายว่ามีแต่วอลลี่เท่านั้นที่จะสามารถกู้สถานการณ์นี้ได้ไม่งั้นดาร์คเมทัลจะไปปั่นป่วนทั่วจักรวาลแต่วอลลี่ไม่สนขอโทษด้วยผมไม่สนใจอ่ะถึงแม้ผมจะมีพลังเดินทางไปจักรวาลอื่นได้ผมเคยเป็นฮีโร่และมีคนตายเพราะผมแต่เทมพัสไม่เสียเวลากล่อมให้วอลลี่ร่วมมือหรอกเขาหยิบคาถาข้างกายและยิงไปยังวอลลี่มันคือชะตาของเจ้าที่รับใช้จักรวาลชุดแฟลชสวมใส่แก่วอลลี่อีกครั้งเขาสัมผัสถึงสปีดฟอร์สแรงกล้าในตัวแต่เขาไม่อยากจะได้มันกลับมาทุกอย่างมันจะกระจ่างเองจงเดินทางอย่างปลอดภัยเถอะวอลลี่เวสวอลลี่รีบวิ่งไปหาเทมพัสเพื่อขอคำตอบแต่ช้าไปเขาโดนวาร์ปมายังอีกสถานที่ที่เขาได้เจอกับ President Superman จาก Earth 23ใช่ที่นี่คือ Earth 23และชายคนนี้คือเควินเอลลิสชายที่เป็นซูเปอร์แมนในโลกที่ฮีโร่ส่วนใหญ่เป็นคนผิวสีอเมริกันแอฟริกันเขาบาดเจ็บสาหัสเพราะโดนปีศาจดาร์คแมทเทิลโจมตีและมันก็พุ่งเข้ามาโจมตีใส่ทั้งคู่แต่แล้วก็มีคาถาสีฟ้าของเทมพัสปรากฏขึ้นในมือของวอลลี่มันส่องแสงสีฟ้าจนร่างของปีศาจแตกสลายไปกับตาแปลว่าคาถานี้อาจจะสามารถช่วยเอิร์ธ23จากดาร์คแมทเทิลได้เมื่อ Justice League ได้เดินทางมาถึงพวกเขาก็คิดว่าวอลลี่ได้ทำร้ายซูเปอร์แมนแต่พนะท่านก็บอกว่าอย่าทำอะไรวอลลี่ชายคนนี้คือพันธมิตรและแผนที่โลกในป้อมปราการแห่งความสันโดษได้เปิดเผยว่าดาร์คแมทเทิลกำลังกืนกินโลกในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าถ้าไม่ทำอะไรแล้วก็จักรวาลนี้จะต้องโดนทำลายแน่ๆแถมหนำซ้ำสภาคองเกรสได้มีมติให้ยิงระเบิดแอนทายไลฟ์บอมเพื่อหยุดยั้งดาร์คแมทเทิลถ้ามันได้ยิงออกมาแรงระเบิดนั้นจะต้องทำให้คนตายเป็นล้านคนแน่ๆเพื่อแลกกับการรักษาจักรวาลนี้ไว้ฉะนั้น Justice League ต้องรีบจัดการดาร์คแมทเทิลนี้ให้เร็วที่สุดวอลลี่บอกให้ใจเย็นๆและเขาก็ยิงคาถาใส่ซูเปอร์แมนเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บของเขาครับเขาก็รีบวิ่งออกมาเพราะปัญหานี้เขาจะจัดการเองแต่เขาดันวิ่งมาเจอกับกลุ่ม Retaliators จาก Earth 8สาเหตุที่โผล่มาที่นี่ได้คงเป็นเพราะความปั่นป่วนที่ Dark Matter ทำให้ฮีโร่จากกลุ่มนี้ทะลุมายัง Earth 23 Retaliators คิดว่าวอลลี่อาจจะเป็นต้นเหตุให้พวกเขาหลุดมายังโลกนี้จึงรีบโจมตีใส่วอลลี่ครับระหว่างนั้นเอง Dark Matter ก็ได้ปรากฏขึ้นวอลลี่ใช้คาถายิงใส่จนเกิดประตูมิติขึ้นมาและ Dark Matter ก็ได้หายไปจากจักรวาล นี้ทุกอย่างกำลังกลับสู่ปกติThunder Rider สมาชิกของ Retaliator จับสัญญาณจาก Earth 8ได้ว่ามาจากประตูมิตินั้นทำให้ทุกคนรีบเข้าประตูเพื่อกลับบ้าน Uni Off หันมาขอบคุณวอลลี่ใหญ่ไม่ว่านายจะทำอะไรขอบคุณมากนะ Retaliator ได้กลับไปยัง Earth 8ส่วน Superman
โดนแสงจักรทาทำให้เขาหายดีจนสามารถหยุดยั้งระเบิดแอนทายไลท์บอมได้ทันจักรวาลนี้ปลอดภัยแล้วจากนั้นวอลลี่ก็ได้วิ่งเข้าสู่มิติมัลติเวิร์สเพื่อไปทำภารกิจต่อยังจักรวาลอื่นหลังจากนั้นวอลลี่ได้เดินทางไปอีก2จักรวาลได้แก่เอิร์ธ43ที่เขาได้เจอกับ Justice League of Vampire ที่โลกนี้เอาคอนเซปต์จาก Elseworld ในตอน Batman Red Lane มาทำที่โลกนี้เป็นแบบนี้เพราะแบทแมนต้องสู้กับแดร็กคิลล่าจนเขาต้องยอมเป็นแวมไพร์ซะเองและควบคุมตัวเองไม่ได้จน Justice League กลายเป็นผีดิบไปด้วยที่นี่เองเขาได้เจอกับลอยฮาร์เปอร์เพื่อนรักที่เขาเผลอทำให้ตายในตอน Hero in Crisis ลอยช่วยเขาจาก The Flat Vampire และพาเขามายังต้นตอของ Dark Mantle ในจักรวาลนี้นั่นก็คือถ้ำค้างคาววอลลี่จัดการกับแบทแมนได้แต่ต้องแลกมากับชีวิตลอยฮาร์เปอร์ในโลกนี้เช่นกันลอยฉันขอโทษฉันทำนายผิดหวังอีกแล้วไม่นายอย่าโทษตัวเองฉันเป็นคนเลือกเองวอลลี่นึกถึงเหตุการณ์วันที่ทุกวอลลี่นึกถึงเหตุการณ์ในวันที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปคือวันที่แฟลชพอยต์เกิดขึ้นเขานอนอยู่บนเตียงพร้อมลูกๆและลินดาพาร์คภรรยาที่เดินมาสวมกอดเขาและบอกว่ารักเขาแค่ไหนเสียงลูกทั้งสองดังร้องให้ช่วยเขาเห็นดาร์คแมทเทิร์นกำลังดึงร่างลูกเขาไปจากนั้นสปีดฟอร์ดได้ดึงเขาเข้าไปติดในกาลเวลาวอลลี่ได้เดินทางมาอีกจักรวาลที่ดาร์คแมทเทิร์นกำลังรวม2จักรวาลเข้าด้วยกันนั่นก็คือเอิร์ธ13โลกของกลุ่มเวทมนต์ League of Shadow และเอิร์ธ32โลกของ Outlaws of Justice ในการต่อสู้เขาได้ทำคาถาของเทมพัสหล่นมือและเมื่อกำลังจะวิ่งไปเก็บเขาได้พบกับฮีโร่สาวที่ชื่อว่า Lightspeed ซึ่งเธอคือลินดาพาร์คภรรยาของเขาจากจักรวาลอื่นซึ่งลินดานั้นก็คว้าคาถาได้ก่อนวอลลี่ลินดาผมเองวอลลี่ The Fat สามีคุณไงฉันไม่รู้จักนะว่าเธอคือวอลลี่ไหนแต่ตอนนี้โลกมันกำลังบ้าไปแล้วฉันจะไม่ถือสาอะไรนายหรอกแต่นายต้องตอบคำถามฉันมาถ้าไม่ตอบฉันจะหักคาถานี้ซะโทษทีนะให้ทำแบบนั้นไม่ได้หรอกเพราะฉันเป็นเมียนายเหรอคิดว่านายจะควบคุมฉันได้งั้นสิทั้งคู่วิ่งไปทั่วโลกและใช้คาถาของเทมพัสและยิงดาร์คแมทเทิร์นไปทั่วสปีดฟอร์ซของทั้งคู่ประสานกันจนไลท์สปีดได้รับรู้ความทรงจำของวอลลี่ผ่านทางสปีดฟอร์ซและสำเร็จดาร์คแมทเทิร์นได้หายไปแล้วทั้งสองจักรวาลได้แยกออกจากกันไลท์สปีดรู้ดีว่าเธอคือลินดาพาร์คแต่คงไม่ใช่สาวที่เขารักแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวทั้งหมดจบลงบางทีวอลลี่จะเปิดโอกาสให้เธอบ้างขอโทษด้วยนะไลท์สปีดในจักรวาลคู่ขนานทั้งหมดยังไงก็มีเพียงสาวคนเดียวที่ฉันรักไลท์สปีดจึงมอบจูบให้เป็นของขวัญแก่วอลลี่และขอให้เขาโชคดีในการกอบกู้จักรวาลวอลลี่เดินทางทำภารกิจต่อโลกอื่นและครั้งนี้เข้ามาถึงเส้นชัยแล้วเพราะนี่คือโลกจาก Dark Universe และคือต้นตอในการปล่อย Dark Mantle โลกที่ไม่มีวันล่มสลายวอลลี่เห็นใบหน้าของเพื่อนๆฮีโร่ของเขาที่ถูกฆ่าตายใน Hero in Crisis กองเป็นภูเขาอยู่ตรงหน้าจากนั้นก็ได้ยินเสียงเรียกพ่อพ่อเราอยู่นี่วอลลี่หันไปตาไม่ฝาดใช่ไหมนี่มันลูกชายและลูกสาวเขานี่เจและไอริสยังมีชีวิตอยู่ Dark Mantleได้ดึงลูกของเขาทั้งสองมาอยู่บนโลกนี้ทำให้ไม่โดนผลกระทบจากแฟตพอยต์พายุคลื่นดาร์คแมทเทิร์นกำลังซัดเข้าหาพ่อลูกทั้งสามไอริสอธิบายว่าทั้งคู่พยายามหนีออกจากโลกนี้มาหลายครั้งแต่ก็ล้มเหลวพอดาร์คแมทเทิร์นหยุดทั้งคู่ไม่ให้ออกจากโลกนี้แต่ครั้งนี้มันจะเปลี่ยนไปพ่ออยู่นี่แล้วลูกเอ้ยพลังของคาถาทำให้เจและไอริสได้ชุดฮีโร่เข้าถึงสปีดฟอร์ซได้เต็มตัวอีกครั้งแต่เมื่อพยายามวิ่งหนีก็ยังไม่พ้นดาร์คแมทเทิร์นอยู่ดีพวกมันได้ซัดทั้งคู่หายไปทำไมกันเทมพัสถึงพาเขามายังที่โลกนี้และยังพรากลูกเขาไปอีกนายเข้าใจผิดแล้ววอลลี่เจ้ามาโลกนี้ได้เพราะเจ้าได้เริ่มเข้าใจจริงๆแล้วว่าทำไมโลกนี้ถึงต้องถูกทำลายวอลลี่ไม่ฟังและเข้าลุมต่อยเทมพัสและรีบวิ่งไปทั่วโลกใช้คาถายิงกำจัดดาร์คแมทเทิร์นแต่มันก็ไม่ลดลงไปเลยจนมีบางสิ่งมาหยุดเขาไว้นั่นคือเก้าอี้โมบิสแชร์ของเมทรอนที่ซึ่งรวบรวมความรู้ระดับจักรวาลและคำตอบของทุกสิ่งวอลลี่ต้องการคำตอบที่เทมพัสไม่ยอมบอกเขาเขาพยายามเอานิ้วไปแตะที่เก้าอี้และมันก็ให้คำตอบเขาแล้วเพราะตั้งแต่แฟลชพอยต์เมื่อวอลลี่ติดอยู่ในสปีดฟอร์ซทำให้เขาต้องวิ่งตลอดเวลาและมันเพิ่มความสามารถของวอลลี่
ให้สามารถวิ่งได้เร็วกว่าพลังของ Speed Force เสียอีกวอลลี่จึงกลายเป็น Speedster ที่เร็วที่สุดกว่าทุกคนใน The Flash และโลก Dark Universe นี้ถูกสร้างมาโดยวอลลี่เองจากความกลัวที่จะเสียลูกไปจนมันกลายเป็นฝันร้ายขังลูกตัวเองไว้และเมื่อโลกกำลังจะสลายมันก็ฟื้นตัวได้ทุกครั้งเพราะผลจากพลังของวอลลี่ที่เร็วกว่า Speed Force นั่นเองเทมพัสบอกว่าโลกนี้มีเพียงวอลลี่เท่านั้นแหละที่สามารถทำลายได้แต่วอลลี่ต้องเสียสละสิ่งที่มีค่าสำคัญมากที่สุดนั่นก็คือความทรงจำไม่งั้น Dark Matter จะไปทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและให้วอลลี่เข้าใจด้วยว่าจักรวาลได้กำหนดไว้แล้วที่จะให้วอลลี่มีบทบาทอื่นในจักรวาลที่ไม่ใช่ The Flash วอลลี่ขอเวลาอีกแป๊บหนึ่งเพื่อใช้ชีวิตกับลูกเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อเขาส่งทั้งคู่เข้านอนก็ออกมาคุยกับเทมพัสเพื่อทำลายโลกนี้ทิ้งซะหนทางที่จะทำลายโลกนี้ได้ก็คือมูเบียสแชร์ที่สะสมความรู้ทุกอย่างในจักรวาลเมื่อวอลลี่ได้นั่งลงไปเพื่อได้พลังความรู้นั้นในหัวของเขาจะถูกเติมไปด้วยข้อมูลอันมหาศาลอันไร้ขีดจำกัดทำให้ความนึกคิดถึงเมียและลูกหายไปความกลัวที่จะสูญเสียลูกนั้นก็หายไปเช่นกันจะไม่มีสิ่งนั้นในจิตใจอีกโลกนี้จะถูกทำลายวอลลี่ขอให้เทมพัสสัญญาเขาว่าเมื่อโลกนี้ถูกทำลายต้องพาลูกของเขากลับบ้านซึ่งเขาก็สัญญาเขาขอบคุณอีกครั้งที่เอาคาถานี้เป็นของขวัญทำให้เขาได้วิ่งไปช่วยโลกต่างๆให้วอลลี่ได้จดจำตัวเองในฐานะของฮีโร่ได้อีกครั้งหนึ่งแต่เปล่าเลยคาถาสรุปแล้วไม่มีพลังอะไรเลยสักอย่างครับมันเป็นเพียงแค่ตัวกลางที่ดึงพลังความหวังในตัววอลลี่ต่างหากลำแสงจากคาถาคือความหวังที่มาจากตัวของวอลลี่วอลลี่พร้อมแล้วเขาค่อยๆนั่งลงบนเก้าอี้หันไปหาลูกพ่อจะรักลูกตลอดไปเมื่อโลกถูกทำลายเทมพัสรักษาสัญญาส่งเจและไอริสกลับไปยังโลกหลักเอิร์ธซีโร่ซึ่งเป็นที่บ้านของลินดาเมื่อทั้งคู่มายังโลกนี้ความจริงก็ถูกเปลี่ยนแปลงเพราะความจำในโลกเก่าก็กลับมาหาลินดาอีกครั้งเธอจำวอลลี่กับลูกๆได้แล้ววอลลี่เฝ้ามองแม่ลูกจากเก้าอี้ตอนนี้เขาได้เปลี่ยนไปแล้วเป็นสิ่งใหม่เขาเห็นภาพของผู้คนที่เคยได้นั่งบนเก้าอี้ทั้งแบทแมนเมทรอนอัลแมนได้เห็นภาพอดีตของเมทรอนที่โดนด็อกเตอร์แมนฮัตตันฆ่าวอลลี่เดินทางผ่านมัลติเวิร์สและหน้าที่ใหม่ของเขาในการจัดระเบียบจักรวาลก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับส่วนเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อไปติดตามได้ในแฟตเล่มที่750นะครับถ้าออกมาแล้วมีเนื้อหาเป็นยังไงเนี่ยทางผมก็จะสรุปมาให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับถ้าชอบแล้วก็อยากให้กำลังใจกับทีมงาน DC Universe ครับนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ